Minecraft ดักน้ำมันวันนี้ขอเสนอตอนถ้าไม่กดไลค์มึงโดนพลังคลื่นเต่าเอาละครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมสองชามใน Minecraft Dragon บวมโอ้โห Minecraft Dragon บวมว่ะอันดับแรกนะครับเราจะทำการเลือกก่อนนะครับว่าเราจะเป็นเผ่าพันธุ์อะไรนะครับใน Minecraft Dragon บวมนี้ผมจะเลือกเป็นลูกครึ่งไซย่าแล้วกันเนาะลูกครึ่งไซย่านะครับไทป์เราจะเป็นพวกใช้พลังได้นะครับพวกต่อสู้แล้วเราจะเลือกความสามารถก็คือ Martial Artist นะครับก็คือตอนนี้เราอ่ะได้รับภารกิจนะครับในการที่ว่าเราจะได้ทำการเป็นหนึ่งในตัวละครใน Dragon บวมนะครับซึ่งเราก็เลือกเผ่าพันธุ์เป็นลูกครึ่งไซย่าเนาะแล้วก็แบบว่าเป็นพวกแนวต่อสู้นะครับผมซึ่งภารกิจของเรานะครับก็คือว่าเราจะต้องทำการกำจัดจีเรนให้ได้นะครับโอ้เป็นงานภารกิจยิ่งใหญ่ปะล่ะตบจีเรนหน่อยเนาะไม่ธรรมดาก่อนตบจีเรนครับทำอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนดีกว่านะครับผมแบบพวกอุปกรณ์แบบโด่งดาบอะไรเงี้ยนะซึ่งไอตัวเกมเนี่ยเราสามารถที่จะปั๊มสกิลหรือว่าอัพพลังได้นะครับด้วยการแอร์บ็อกซิ่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณดูดิแค่นี้ก็คือแบบเล่นออดิชั่นนะครับคุณก็สามารถรับพลังชิวๆได้เลยนะครับนี่เป็นไงกูแค่เล่นออดิชั่นกูก็รับพลังได้แล้วไอ้เนาะซึ่งพลังในเกมนี้นะครับจะเรียกว่า TP นะครับ TP มันคือ Training Point นะครับผมก็คือเหมือนว่ายิ่งเราฝึกเยอะนะครับเราจะได้ TP เยอะประมาณตามนั้นขึ้นมานะครับผมนี่ประมาณนี้ครับผมจะได้38 TP มานะครับต่อไปเมื่อเรามี TP แล้วเราก็สามารถที่จะอัพพลังได้นะครับอันนี้ผมขออัพเต็งก่อนแล้วกันครับนี่เต็งที่2ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ TP เข้าใจกันง่ายๆแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็จะมี BP นะครับถ้าเกิดเห็นตรงซ้ายบนนะครับเพราะว่า BP เนี่ย BP คือ Battle Point นะครับหรือว่าสกิลพลังของเราว่าสกิลพลังเรามีเท่าไหร่ตอนนี้สกิลพลังเรา5นะครับก็คือแบบเป็นเหมือนพวกกระจอกกระจอกน้องเอพวกแบบพวกนูบอ่ะซึ่งภารกิจแรกผมคิดว่าเราต้องทำชุดเกราะเหล็กกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปสู้ตัวอะไรนะครับเพราะพวกนี้มันอันตรายอ่ะมันโหดมันโหดและไอ้ TP เนี่ยหรือว่า Training Point เนี่ยก็มีโอกาสเพิ่มในการที่เราตีมอนสเตอร์นะครับไม่ว่าจะตีหมูหรือตีตัวอะไรก็ตามนะครับมันจะมีโอกาสเพิ่มเจ้าตัว Training Point ให้เราด้วยนะครับประมาณแบบว่าเหมือนเราวิ่งไปใช่มั้ยอย่างเงี้ยโอ๊ยตกไอ้หมูเนี่ยTP แล้วก็จะเพิ่มนะครับบางทีหรือเปล่าคือมันตีแล้วมันเพิ่มจริงๆนะทุกคนนะโอเคครับตอนนี้ต้องไปพิกัดที่00ก่อนนะครับเพราะว่าพิกัดที่00เนี่ยมันจะมีสิ่งที่ผมต้องไปเอาอยู่นะครับนั่นก็คือการปีนหอคอยกาลินนะครับผมนี่แล้วตอนนี้มันจะมีภารกิจเราทำด้วยนะครับเนี่ยมาคุณพร้อมหรือยังล่ะคุยอันดับแรกเลยคุณต้องคุยกับท่านมูเทนโลชินะครับหรือว่าผู้เฒ่าตู่นะครับผู้เฒ่าเต่าแหละเอาล่ะนี่เป็นไงนี่คือพวกโจรป่าแรกๆนะครับที่โงกุนเจอตอนแรกๆเลยเป็นพวกโจรป่าโง่ๆอ่ะมันก็ตีแรงอยู่อ่ะเพราะตอนนี้เลือดเราไม่ได้นับเป็นหัวใจนะครับแต่เลือดเราจะนับเป็นทางซ้ายบนคุณเห็นไหมที่มันเป็น148/200อันนั้นจะนับเป็นเลือดเรานะครับแล้วพยายามจะตายนะครับถ้าเกิดตายเมื่อไหร่เกมแม่งบั๊กเมื่อนั้นเลยวายไม่สู้แล้วโหดมากถ้าเกิดคุณใกล้ตายนะครับคุณก็ต้องกินเนื้อนะครับแค่นี้มันก็จะฮิวให้คุณเลยอุ้ยเรียบร้อยครับผมฆ่ามอนสเตอร์ตัวแรกแล้วไหนๆก็ไหนๆนะครับผมขออุปกรณ์เริ่มต้นเป็นนี่แล้วกันนะคุกพับช็อปกองเนี่ยนะครับอย่างน้อยจะได้แบบพอถูไถเขาได้หน่อยโอ้โหตรงนั้นเป็นกองโจรโคตรเยอะเราสู้นี่ดีกว่าครับเสือเขี้ยวดาบที่โงกุนเจอตอนแบบเด็กๆเลยไซเบอร์ทูธนะครับเสือเขี้ยวดาบที่โงกุนเจอตั้งแต่แบบโอ้โหโงกุนเบบี้อ่ะรู้จักไหมโงกุนเบบี้เอาตีเป็นไงเอาแล้ว TP ทำไมกูไม่ได้เพิ่มวะเฮ้ยนี่เราสามารถที่จะฝึกกับชั้นด้วยดอมมี่ได้นะครับหรือว่าเป็นร่างคนของเรานั่นเองนะครับอ่ะเพื่อทำการอัพ TP ของเราแบบกระชุ่มกระชวยนะครับแบบรวดเร็วนะฮะในการฝึกกับร่างคนเราชั้นด้วยดอมมี่เขาเรียกว่าร่างคนอุ้ยทำไม TP ไม่เพิ่มวะว่าเราต้องชาร์จพลังก่อนนี่อันนี้คือการชาร์จใครนะครับเป็นการชาร์จพลังให้ Battle Power ของเรามันเพิ่มขึ้นมานะครับผมเรียบร้อยครับนี่กับ TP เพิ่มมาแล้วอ๋อคือผมไม่ได้ชาร์จพลังเต็มที่เองผมว่าทำไมไอ้ Training Point มันถึงไม่เพิ่มเลยการฝึกที่ดีที่สุดนะครับก็คือการฝึกไอ้ตัวชาร์จด้วยดัมมี่เนี่ยมันจะเป็นการปั๊ม TP ที่โคตร OP อ่ะแบบปั๊ม Training Point ที่แบบดีมากครับถ้าเกิดสู้กับตัวเนี้ยแต่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดเราเป็นลูกครึ่งไซย่านะครับแล้วเราจ้องดวงจันทร์นานๆนะครับอย่างเงี้ยจ้องดวงจันทร์เรื่อยๆเลยจ้องเลยเราต้องรอดวงจันทร์มันขึ้นเต็มดวงก่อนนะครับแล้วค่อยจ้องมันแล้วเราก็สามารถแกล้งเป็นลิงยักษ์ได้นั่นเองนะฮะนี่เป็นไงเอาเว้ยถึงเวลาครับกลายร่างเป็นลิงยักษ์ไอ้น้องนี่ครับถ้าเกิดคุณมองดวงจันทร์นานๆนะครับคุณก็สามารถกลายร่างเป็นลิงยักษ์ได้นะครับถ้าเกิดคุณมีชาวไซย่าเป็นไงล่ะไอ้ เป็นลิงยักษ์แล้วคือมันเท่เนาะแปลงเป็นลิงยักษ์เนี่ยมันเท่แล้วแบบทุกอย่างพลังเนี่ยมันจะแบบว่าเพิ่มแบบกระฉับกระเฉงมากนะครับเวลาแบบเจออะไรพวกเนี้ยแบบสู้ทุกอย่างกับกระฉับกระเฉงหมดตีแรงกว่าเดิมอะไรแรงกว่าเดิมหมดเลยนะครับมันต้องแบบค่อยๆขึ้นนี่ไงมันต่อขึ้นได้อย่างงี้มันค่อยๆปีนขึ้นได้น้องเป็นไงหอคอยการินไหมล่ะมันต่อบล็อกไม่ได้ด้วยนะคุณดูดิต่อแถวเนี้ยต่อไม่ได้นะต้องค่อยปีนขึ้นค่อยๆปีนขึ้นนี่ค่อยๆปีนขึ้นค่อยๆนะค่อยๆนะโอเคว้าวแม่กูจะขึ้นยังไงนี่มันต้องขึ้นอย่างงี้นี่ค่อยๆแอบค่อยๆแอบขึ้นค่อยๆแอบขึ้นอย่างงี้ครับโดดขึ้นได้มั้ยโดดขึ้นได้ปีนขึ้นมาครับถึงหอคอยออกไม่ได้ตัวใหญ่ไปเอาไงดีลำบากแล้วเกินรอเช้าแล้วกันนะ
โอเคครับตอนนี้เรากลับไปร่างปกติแล้วนะครับคือมันมีวิธีการปิดอยู่เว้ยผมก็ไปปิดมาอ่ะตอนนี้เรากลับไปร่างปกติแล้วร่างไอ้โง่ตอนนี้นะครับต่อไปก็ปีนขึ้นตรงนี้เลยปีนเอ้าปีนไม่ได้นี่นายต้องต่อแล้วมาขึ้นมาถึงท่านหอคอยการินแล้วนะครับตอนนี้นะเราก็สามารถที่จะรับเมฆสีทองได้นะครับจากหอคอยการินแล้วก็รับถั่วเซียนได้นะครับแล้วก็ไปก็เราสามารถที่จะเรียนสกิลบินได้แล้วนะครับซึ่งสกิลบินใช้300 TP แต่มันก็น่าจะคุ้มแหละนะอ่ะผมเถียงแล้วกันนะตอนนี้หอคอยการินถึงวิธีการเก็บ TP ก็ไม่ยากครับอย่างที่ผมบอกไปมีอันนี้แหละแอร์บ็อกซิ่งอุ้ยได้280นะเรียบร้อยต่อไปถึงเวลาเรียนท่าบินแล้วครับอ่ะตอนนี้ผมก็เรียนท่าบินได้แล้วนะครับผมนี่ไงเป็นไงผมก็บินได้แล้วนะครับเมื่อเรามาหาท่านการินพอบินได้นะครับผมก็จะทำการบินไปถึงหอคอยของพระเจ้าเลยแล้วกันนะครับนะบินไปเลยไอ้น้องหอคอยพระเจ้าเร่งสปีดหน่อยเร่งสปีดหน่อยโอเคมาหอคอยพระเจ้านะครับก็เจอกับคุณพิกโกโร่นะครับแล้วก็เดนเด้เดนเด้เหรอไม่น่าใช่เดนเด้นะโอเคพิกโกโร่เราสามารถเรียนพลังอยู่ที่พิกโกโร่ได้นะครับนั่นคือไคบลัสนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่เรียนอะไรนะครับผมเราจะแค่มาสำรวจเฉยๆแล้วก็พิมพ์ไว้ว่าก็โตลาก่อนพิกโกโร่แล้วตอนนี้ผมต้องทำการไปตามหาบ้านพุทธเท่าเต่านะครับแต่ก่อนที่ผมไปตามหาบ้านพุทธเท่าเต่านี่ผมขอฝึกกับตัวชาร์ดูดอมมี่ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเก็บ TP นะครับให้ผมแข็งแกร่งขึ้นนะครับเพราะว่าหลังที่เราไปถึงบ้านพุทธเท่าเต่าเนี่ยมันจะมีภารกิจที่เราทำเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะไปทำภารกิจผมต้องแข็งแกร่งขึ้นได้สักระยะนึงก่อนโอเคครับผมว่าตอนนี้ผมก็ฝึกจนแข็งแกร่งระดับนึงแล้วนะครับนะเราฉะนั้นเราจะขี่เมฆสีทองนะครับเมฆสีทองนี่เป็นเมฆสำหรับคนดีนะครับคนไม่ดีมันจะขึ้นไม่ได้นะครับแน่นอนผมเป็นคนดีพุทธเต่าเนี่ยเขาจะอยู่ไบโอมที่มันเป็นพวกไบโอมประมาณน้ำนะครับเราต้องทำการเดินไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะเจอไบโอมที่มันเป็นแบบเอาเมฆสีทองกูชนเฉยนี่ไงทุกคนมันขึ้นมาแล้วเนี่ยคาเมฮาวแฮสบีนฟาวครับแปลว่าอยู่แถวนี้แหละบ้านพุทธเต่าหาไว้ก่อนเลยครับไหนว่าบ้านพุทธเต่าอ๋อนั่นๆๆเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปบินเลยไอ้น้องบินเลยโอ้พลังมันจะหมดแล้วพลังมันจะหมดแล้วพลังมันจะหมดแล้วเวแล้วเวแล้วโอ้พลังหมดนี่ครับถ้าเกิดช้าพลังและกินไปด้วยเนี่ยมันทำให้พลังทุกอย่างเต็มหมดเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับนี่ไงบ้านพุทธเต่าไปบ้านท่านเลยจังวะคามิเฮาโอเคโอ้ขอบคุณมากนะที่หาเต่าฉันเจอล่ะเอาล่ะอันนี้ผมสามารถที่จะเรียนผมได้กระดองเต่ามาด้วยวะเชลเวทนะครับหรือว่ากระดองเต่าคืออันนี้พวกเนี้ยไอเชลเวทเนี่ยผมไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะคืออยากรู้เหมือนกันว่าใช้ยังไงแต่แบบใช้ไม่เป็นช่างมันเถอะเราสามารถเรียนพลังได้นะครับก็คือคามิ5นะครับหรือว่าพลังขึ้นเต่านะครับมาต่อไปครับเมื่อเราทำการเรียนรู้เสร็จเราก็จะนี่ B and Dimension และค่าย้ำฉาสตาร์ทอู้ย้ำฉาต่อไปครับกำจัดไม้ชูและปีลับเห็นไหมผมบอกแล้วพอเราเก่งมันจะง่ายผมเลยแบบอยากให้แบบเราปั๊มพลังมาก่อนต่อไปหุ่นยนต์ของไม้ไอ้หุ่นยนต์สามตัวนี้ผมจำได้โคตรแบบดักแก่เอาจริงค่าปีลับแมชชีนคอมไบอ๋อนี่คือร่างแบบว่ามันคอมไบกันนะครับเราก็ต้องสตาร์ทแล้วก็สู้เลยสู้ไงเรียบร้อยนะครับต่อไปถึงเวลาทัวร์นาเมนต์ครับตอนนี้ก็คือว่าสู้กับแบคทีเรียแมนไอ้ตัวปล่อยกินปากไอ้ตัวปล่อยกินปากเรียบร้อยกระจอกนี่เราได้นี่มาด้วยป่ะนี่ชุดของโอคุณชุดสำนักเต่าโอ้ my god นี่มันชุดที่ดีที่สุดเลยนี่ว่ากำจัดย้ำฉาในร้านประลองตึกชิ้นเจ้าที่ตบอ้าวย้ำฉาไปแล้วต่อไปสู้กับแจ็คกี้ชุนนะครับหรือว่าผู้เท่าเต่าเนี่ยนะครับผู้เท่าเต่าที่ปลอมตัวมาแจ็คกี้ชุนอุ้ยคนนี้น่าจะโหดเอ้าไปแล้วคือแบบสเกลพลังไอ้ตอนนี้มันน่าจะแบบระดับน้อยๆนะครับของเราน่าจะพลังประมาณแบบดราก้อนบอลภาค4ได้แล้วอ่ะอันนี้ระดับภาคดราก้อนบอลภาค1อยู่ไงต่อไปครับกำจัดนินจามูราซากิโอ้ยตัวนี้ครับนินจามูราไปแล้วเหรอต่อไปกำจัดแอนดรอยด์หมายเลข8ครับแอนดรอยด์หมายเลข8จริงๆมันเป็นคนดีนะเป็นคนดีเป็นแบบว่าปกป้องรักษาเด็กต่อไปกำจัดเถาไปเฮ้ยไอ้นี่มันโหดไอ้เถาไปมันโหดตัวนี้โหดผมจำได้ตัวนี้โคตรเถื่อนครับตายแล้วเป็นเต่าผมอยากเรียนละพลังขึ้นเต่าได้ต้องเรียนอะไรสักอย่างนึงก่อนนะครับเหมือนตอนนี้ผมใช้ไม่ได้นะปกติเนี่ยถ้าเกิดช้าพลังแล้วกดที่ขวาเนี่ยมันจะเป็นพลังขึ้นเตาสถานฟ้าให้เลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าทำไมมันใช้ไม่ได้นะอันนี้คือไม่เข้าใจเหมือนกันมาภารกิจต่อไปครับกำจัดอู้แบ็คเมกะไอ้ตัวนี้หุ่นยนต์ตัวนี้โหดอยู่เอ้ยดราก้อนบอลมาเกือบครบแล้วครับตอนนี้ต่อไปเรากำจัดแฟงเดอะแวมไพร์ครับเพื่อเอาดราก้อนบอลให้ได้ต้องสู้กับโอ้แม่มดปลาบาอันนี้ต้องสู้กับพวกแวมไพร์และต่อไปครับกำจัด Invisible Man อันนี้เป็นการแข่งขันแม่มดบาบานะครับจากเนื้อเรื่องตามเรื่อง Invisible Man ตัวที่เป็นกำจัดมัมมี่แล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวที่โหดที่สุดเนาะต่อไปครับกำจัด Spider Devil นี่ได้ตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้ตัวสุดท้ายครับสุดโหดเรียบร้อยสุดโหดกูไปแล้วนอกจากพลังขึ้นเต่านี่เราก็สามารถสร้างพลังเองได้ด้วยนะครับอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยอ่ะเป็นการสร้างใครเองนะครับแต่ใช้ยังไงอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับมาฆ่าคุณปู่โกหังอุ้ยมีลาดบอสเลยพอดีต่อไปครับ
ตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องศึกแข่งเจ้าจุลภพรอบที่2แล้วมาถึงกำจัดยำฉาต่อไปกำจัดเจ้าซื่อต่อไปครับกำจัดคูลิลินต่อไปกำจัดเทนชิงฮันต่อไปครับลาสแมตช์รับทัวร์นาเมนต์ครับคุณต้องต่อสู้กับใครต่อสู้กับทัมบูรินตัวอะไรวะอ๋อตัวนี้ไอ้ลูกน้องพิกโกโร่ต่อไปสู้กับซิมบอลครับอันนี้น่าจะลูกน้องพิกโกโร่อีกราชาปีศาจพิกโกโร่ต่อไปครับหลังที่เรากำจัดราชาปีศาจพิกโกโร่เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาฆ่าลูกน้องราชาปีศาจอีกตัวนึงที่ดรัมต่อไปไปคุยกับคามิครับหรือว่าคุยกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าถึงเวลาไปคุยกับพระเจ้าแล้วมาพระเจ้าอันนี้ผมต้องมาตัดเรื่องที่จะตัดหางได้นะครับปะตัดหางจะได้ไม่มีหางมารบกวนเราหน่อยอันนี้ผมขอเรียนรู้สกิลกับพิกโกโร่หน่อยนะครับนั่นคือมาซันโคหรือว่ามาซันโคซัพโพนี่ลำแสงไปชิดมาดีกว่านี่ท่านี้โคตรแรงไอ้น้องต่อไปครับทัวร์นาเมนต์รอบต่อไปพิกโกโร่จูเนียร์กำจัดโอ้ยเถาไปไปล่างเถาไปไปล่างมึงหนีมึงอย่าหนีดิเถามึงหนีเฉยหนีเฉยไม่เหมาะกับเถาไปไปเลยโอเคครับอันนี้ก็คือจบซาก้าดราก้อนบอลธรรมดานะครับนะหลังจากที่กำจัดพิกโกโร่นะครับก็ถือว่าวันนี้ก็จบซาก้าดราก้อนบอลธรรมดาแต่ดราก้อนบอลกูยังไม่ครบเลยกูขาดลูกเนื้อขอเฮ้อนี่ไงกำจัดไฟนอลแมตช์2ครับมีแมตช์2ด้วยป่ะ2 hours later โอเคครับตอนนี้ก็จะลุ่งสางนะครับเราก็จะทำการอัญเชิญเทพเจ้ามังกรออกมาแล้วกันนะครับอัญเชิญกันปะว่าอย่างงี้ดิน้องมาโอ้เทพเจ้ามังกร5จาเนมบ้า1 small club 1 power pole device and being hereไม่มีแต่อะไรวะเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรอ่ะไม่เคยดีสักอันเลยอ่ะทุกคนดูดิอันนี้ใน5โอ้ไม่น่าจัดเลยขอไม่โคตรจากเลยอ่ะได้พระเจ้ามังกรอะไรอ่ะให้กูเลือกด้วยไอ้เหี้ยมึงต้องขอทุกอย่างได้ดิมึงให้กูเลือกอ่ะโอเคในวันนี้นะครับเราทำการคุยกับโงกุนก่อนนะครับเพื่อเรียนรู้ท่านี้เลยนี่มันคือท่าเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับแต่กูใช้ไม่เป็นนะครับไหนเคลื่อนย้ายในพริบตาอ๋อต้องใช้ไคเซนส์เลเวล1ครับ1เราถึงจะเคลื่อนย้ายได้ก็คือเหมือนตอนเนี้ยผมมันไม่ได้เรียนท่าไคเซนส์มาเว้ยซึ่งไคเซนส์เนี่ยมันจะเป็นท่าที่แบบว่าเรียนรู้จากพิกโกโร่นะครับนี่ไคเซนส์แต่ว่าไม้กูไม่พอก็คือแบบค่าจิตผมไม่พอครับแล้วกูจะเรียนขึ้นในพิกตามาทำไมเนี่ยต้องจ้างช่วยโอเคมาวันนี้นะครับก็ทำภารกิจกันต่อดีกว่านะครับภารกิจต่อไปก็คือว่าสู้กับพวกไซบาร์แมนนะครับไซบาร์แมนคงไม่เท่าไหร่หรอกมากกระจอกเอาดีไปผมใช้ท่าไปแล้วลำแสงพิฆาตมันนี่ไงโดนตัวเดียวนี่นะครับต่อไปเราทำการฆ่าราดิสกันนะครับราดิสหูยราดิสนี่ฆ่าง่ายมากต้องแน่นอนราดิสนี่ก็ตามหลักสูตรเลยครับผมราดิสขอตามหลักสูตรแล้วกันครับโอ้ยลำแสงพิฆาตมันนี่ราดิสมันต้องตามหลักสูตรหน่อยนี่ไงเป็นไงเจอเข้าไปลำแสงพิฆาตมันสักรอบหนึ่งเอางี้พลังขึ้นตะหุดสะท้านป้าไม่เจ็บไม่คันโอเคตอนนี้ผมก็ทำการเรียนรู้ท่าไม้มาแล้วนะครับจนได้ระดับหนึ่งแล้วผมว่านะอ่ะก็ละไม้ในวิธีการเรียนรู้ท่าไม้นะครับก็คือว่าเราต้องมากดตรงเนี้ยเพิ่มพลังไม้ก็จะเพิ่มไม้ก็จะเพิ่มเข้ามานะครับหรือว่าค่าจิตของเรานะครับผมมาพิกโกโร่ครับผมต้องการที่จะเรียนรู้แล้วเรียนรู้ไคเซนส์เรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็สามารถใช้ท่านี้แล้วใช่ไหมเคลื่อนย้ายในพิกตาว้าวโอ้ my god ภารกิจต่อไปครับหลังจากที่เรากำจัดกีนิวแล้วก็ต้องอะไรเนี่ยอ๋อคุกเดนโซมิดอันนี้น่าจะเป็นการฝึกโกหังแล้วนะครับผู้ใจบาร์แมนอุ้ยผู้ใจบาร์แมนพวกโง่มาดิมาดิและอีกภารกิจนึงนะครับที่เราต้องทำนะครับก็คือว่าเราทำการทำเนื้อไดโนเสาร์ย่างเนื้อไดโนเสาร์ทอดมาเนื้อไดโนเสาร์เราตอนนี้เราต้องทำการสร้างไดโนเสาร์ทอดทั้งหมด12อันนะครับ12ชิ้นก็เหมือนการฝึกโกหังอะเนาะ 5 minutes later นะครับเรียบร้อยหูกินทีได้ 1,000 แคลอรี่เรียบร้อยครับผมว่าน่าจะเสร็จภารกิจแล้วนะฮะได้เนื้อไดโนเสาร์ทอดมาแล้วต่อไปครับนับปะและเบจิต้ามาแล้วโอ้พ่อมาแล้วตอนนี้ถ้าเกิดนับปะกับเบจิต้าอุ้ยไปละ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 ของชาวสยามทุกคนของชาวสยามทุกคนนี่ไงเกือบไม่ไหวอ่ะเอาจริงต่อไปโอ้ไปดาวนาแม็กอ่ะโอเคไปเลยมุ่งหน้าสู่ดาวนาแม็กไปไงน่าจะไปอย่างงี้ป่ะแล้วก็นี่ครับนาแม็กไปดาวนาแม็กชวบ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 เอายานคู่คืนมาด้วยชวบ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 ไอ้โย่ไอ้โย่ยานยานโอเคครับยานมาตอนนี้เราก็มาถึงดาวนาแม็กกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราดูภารกิจต่อไปกันดีกว่าครับภารกิจต่อไปคือฆ่าพวกสมุนของฟรีเซอร์อุ้ยไอ้ไงเรียบร้อยสมุนฟรีเซอร์โอ้โหแอลไลน์เมนต์ผมอีวิลครับตอนนี้คุณเป็นแค่คนดีแค่ 10% ขอฝึกวิทยายุทธก่อนแล้วกันนะไม่น่ารอด2 hours later ต่อไปครับกำจัดฟรีเซอร์โอ้ยโอ้ฟรีเซอร์ร่างแรกสบายอยู่ว้าวว้าวมันตบแรงจัดโอ้ยนี่แหละของการเป็นตีไปเนี่ยตบก็แรงกับฟรีเซอร์อะก
การต่อสู้จบแล้วกลับโลกได้แล้วขอดูเทพเจ้ามังกรของที่นี่แล้วกันนะครับว่าเทพเจ้ามังกรที่นี่มันจะกระจอกไหมออกมาเลยว้าวพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งไหนมีอะไรให้กูเลือกบ้างอ่ะไหนโอ้โห1 Evil Spear 3 Demon 5 Crystal Sensu Bean Revive Player Chang Aura Evil Spear คืออะไรอ๋ออันนี้ขอได้3อย่าง Sensu Bean มา Sensu Bean มา5 Janemba Essence อ่ะ5 Janemba Essence มา 5 minutes later ชิบหายแล้วโอ้กูตายแล้วตอนนี้ผมได้กลายเป็นปุ๋ยไปแล้วนะครับมาเอ้ยมันท่านเจ้านรกเราสามารถที่จะเลือก Say Autoworld ได้นะครับแล้วก็เลือกที่จะ Revive ได้นะครับและต่อ Revive นี่ต้องรอ25นาที24อ๋อ20วิแล้วก็เกิดใหม่นะครับไม่เอาเกิดใหม่อ่ะผมว่าตอนนี้ไหนๆแล้วก็มาโลกนี้แล้วนะครับผมว่าเราไปนี่กันหน่อยดีกว่านะครับไปอยู่ไหนวะไองูไองูเราไปทางงูกันหน่อยดีกว่านะครับจะได้ไปเรียนท่าหมัดไคโอนี่ไงเส้นทางงูเจอแล้วโอเคครับไหนๆก็มาแล้วนรก A few moments later 3,500 บล็อกครับและในสุดเราก็เจอครับท่านเจ้าพิภพในสุดก็เจอเลยครับท่านเจ้าพิภพโอ้ท่านสามารถเรียนรู้ร่างก็อดฟอร์มกับอันต้าอินสติ้งได้โอเคกูเรียนไม่ได้มาท่านเจ้าพิภพทีเชิร์ตเวทนี่อ่ะนี่เลยโอ้โหใส่แล้วโคตรหนักเวทอาร์แมนเล็กเวทอันนี้ครับอันนี้คือวิธีการฝึกเพื่อให้ผมได้ทำการแปลเปลี่ยนเป็นหมัดเจ้าพิภพได้นะครับโอ้โหโคตรหนักอะเอาจริงเรียนท่าไคโอเคนใช้ไม้24แล้วก็โอไคโอริชัลนะครับคุณต้องเป็น 100% กู๊ดนะครับก็คือตัวกู๊ดเนี่ยคุณต้องเป็น 100% ใช่ไหม A few moments later โอเคครับก็คือแบบได้ XP เยอะมากนะครับหลังจากที่เรากำจัดพวกนี้ได้คือแบบว่าพลังนี่คือได้อัพเยอะจริงอัพได้เยอะจริงเดี๋ยวว่าแบบมันก็ต้องแลกอะไรที่แบบว่าเหนื่อยมากๆนะครับหนักมากคือโคตรหนักอะหลังจากฝึกมาได้นะครับถึงเวลาแล้วใครเอ้ยเรียนรู้เรียนรู้นี่เรียนรู้สกิลไคโอเคนมาไอ้น้องเอาล่ะตอนนี้ผมก็สามารถแปลงเป็นร่างหมัดไคโอได้แล้วไอ้น้องไคโอเคน3เท่าไคโอเคน4เท่าไคโอเคน5เท่านี่เป็นไงไคโอเคน10เท่าเขาเรียกว่าพอผมแปลงร่างไคโอเคน10เท่านี่ก็คือมันก็โหดขึ้นกว่าเดิมคุณเห็นไหมปั๊บปั๊บสบายสบายสบายจัดการง่ายๆเลยครับแค่ไคโอเคนเนี่ยมันจะบอกว่าดูดพลังมานาของไปเยอะพอตัวเลยนะโอเคครับกลับโลกก่อนดีกว่านะครับผมดีไวท์คืนชีพโอ้โหคืนชีพมาแล้วขอลองดูหน่อยดิไอพอลูกฟรีเซอร์ไอเจียวกับมันไคโอ20เท่าเนี่ยใครมันจะเหนือกว่าโอ้โหมันก็ตึงมืออยู่นะมันก็ตึงมืออยู่นะนี่ไงโอเคครับนี่ถ้าเกิดคุณอยากเป็นซูเปอร์สายาต้องมีไมล์100นะครับแล้วก็เป็นซูเปอร์ฟอร์ม TP ใช้ TP อ่ะคือทุกอย่างส่วนใหญ่ในเกมได้ใช้ TP หมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะเก่งได้นะครับคุณต้องเก็บ TP เยอะเลยครับมาผมมาฝึกในนี้ดีกว่านะครับฝึกห้องการเวลาเลยไอ้น้องนี่คือที่ฝึกแห่งประจำปีนะครับที่ฝึกประจำดราก้อนบูนะครับหรือว่าห้องการเวลานั่นเองโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอใช้เวลาในการฝึกก่อนนะครับในห้องนี้ 3 hours later โอเคครับตอนนี้นะครับผมถึงเวลาแล้วไอ้น้องที่เราจะทำการเรียนท่านี้นะครับท่าที่เรียกว่าซูเปอร์ฟอร์มนี่ซูเปอร์ฟอร์มซูเปอร์ฟอร์มซูเปอร์ไซย่าล่าง1อ้าวเป็นแล้วล่ะเป็นยังอ่ะตอนเนี้ยถ้าเป็นแล้วภารกิจต้องได้ครับ Bad Omen เฮ้ยอันนี้ผมเป็นซุปเปอร์สายาแล้วเหรอแล้วผมกูอยู่ไหนอ่ะผมตั้งๆอ่ะโอเคครับถึงเวลาที่ผมต้องทำการอัปเกรดร่างซุปเปอร์สายาผมสักนิดนึงแล้วนะครับซุปเปอร์ฟอร์มเป็นซุปเปอร์สายา2ไหนดูหน่อยเอาล่ะถึงเวลาแปลงเป็นซุปเปอร์สายา2นี่พลังของซุปเปอร์สายา2นี่แน่นอนครับมันก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นอยู่แล้วครับผมมาซุปเปอร์ฟอร์มเลเวล2อาจจะไม่ได้ครับงั้นผมว่าระดับนี้แล้วกันน่าจะพอไหวอยู่นี่ไงแล้วนี่คือซุปเปอร์ทำไมกูแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ซายาแต่ทีทำไมผมรู้สึกว่าตัวมันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าหลังจากความพยายามมาเนิ่นนานนะครับในที่สุดนะครับเราก็สามารถที่จะแปลงเป็นซุปเปอร์ซายา2ได้แล้วนะครับผมถือว่าคุ้มค่านะครับกับความพยายามมาเนิ่นนานนะครับคืออันนี้ผมไม่รู้ภารกิจมันบั๊กหรือเปล่านะแต่อันเนี้ยต่อไปไปอมเพลนครับถึงเวลาแล้วเข้าเซลล์เกมมันดีกว่าไอ้น้องมาเลยไอ้น้องนี่ครับถึงเวลาซัดเซลล์เกมกันหน่อยครับเซลล์เกมนี่ไม่น่าเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็ไปทำท่าใหม่ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็คือแบบหลับไปตื่นนึงอะกว่าจะรู้วิธีการจัดการท่าใหม่ของผมชื่อประยุทธ์แอทแทคนะครับก็คือเป็นท่าที่ใช้พลังงานเยอะมากนะครับประยุทธ์แอทแทคมันก็เหมือนท่าบอลเกี่ยประมาณนั้นแหละเออมาถึงเวลาครับจัดการเซลล์จูเนียร์7ตัวโหเจอซุปเปอร์ไซย่า3ดินะครับต่อไปฆ่าเซลล์โอ้โหท้อๆไปๆแล้วอะไปแล้วเอาเลยลาก่อนเซลล์ต่อไปครับไปคุยกับมาสเตอร์บาร์บีดี้นะครับผม
โอเคตอนนี้น่าจะถึงบูซาก้านะครับก็คือว่าเราต้องไปจัดการไอ้จอมมันบาร์บี้ดี้นะครับซึ่งจอมมันบาร์บี้ดี้เนี่ยบินไปเรื่อยๆครับมันถึงจะแบบว่าเกิดขึ้นนะครับอันนี้จริงจังก็เนี่ยคือไม่ต้องรีบครับจอมมันบาร์บี้ดี้นี่เขาเรียกว่าเน้นแบบเรื่อยๆครับเรื่อยๆนี่ครับมันขึ้นละบาร์บี้ดี้ชิปแฮสฟาวครับคือไอ้เจ้าจอมมันบาร์บี้ดี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดในแถวสปอนนะครับผมแล้วก็อยู่ในไบโอมนี่นะครับไบโอมที่เป็นไบโอมแห้งแล้งประมาณนี้อันนี้เปล่าวะอันนี้คืออะไรอ่ะมันดูแบบแปลกๆข้างในนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่เคยเห็นมาก่อนปั๊บ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 เออ Hello. นี่ไงบ้านจอมมันแบบนี้เอ้ายานเป็นยานอย่างนี้เหรอยานโคตรโง่อ่ะโอ้แกตลกหรือเปล่าเนี่ยเอาโอเคครับมาเจอตอนนี้เราเจอจอมมันบาร์บี้ดี้เลยนะครับต่อไปกำจัดมิสเตอร์ปุยปุยอ๋อไอตัวกระจอกมาต่อไปครับกำจัดยาก้องยาก้อนตัวอะไรวะอ๋อนี่เป็นรุ่นน้องบาร์บี้ดี้ตัวสีเขียวแน่เลยโอ้ต่อไปกำจัดบูอ้วนเดี๋ยวเราบูอ้วนต่อไปเจอกับบูร่างผอมนี่ไงบูผอมอันนี้โหดแล้วอันนี้ตัวโหดแล้วนี่ตัวโหดแล้วนี่ตัวโหดแล้วตีตีเสร็จแล้วโอ้โหพลังจะหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมาภารกิจต่อไปครับต่อไปสู้กับบูโกเทนโอ้โหบูโกเทนคูดบูโกเทนคูดโหดบูโกเทนคูดโหดแต่ไม่สามารถเอาชนะซุปเปอร์สัญญาของผมได้หรอกนี่ไงต่อไปเจอบูโกเทนและบูพิกโกโลอ๋อบูพิกโกโลอันนี้บูหลังกินพิกโกโลนะครับหลังกินโกเทนคูดกับพิกโกโลไปแล้วก็กระจอกกระจอกสำหรับผมบูมันก็ตีแรงอยู่นะต่อไปครับเจอกับบูอัลติเมทบูอัลติเมทก็คือบูหลังกินไอตัวไอโกฮังล่างสมบูรณ์แบบไปนะครับโอ้โหหลังกินโกฮังแล้วโกฮังล่างสมบูรณ์แบบโคตรโหดแต่ไม่เท่าไหร่ต่อไปครับนี่เป็นบูเด็กบูเด็กว้าวบูเด็กนี่ผมรอมานานแล้วผมรอมานานแล้วบูเด็กนี่ต้องขอชาร์จพลังก่อนได้ไหมอ่ะบอลเก่งกี่อยู่เห็นไหมเนี่ยเฮ้ยมีพลังมีมารยาทหน่อยได้ไหมครับผมจะเป็นตามกระโตโร่ว้าวไปเลยบอลเก่งเอ้าโอ้โอ้ตาย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 ไหนไอ้บูมาเนี่ยบูเด็กเจอโกหังยกดาบหน่อยโกหังยกดาบนี่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 โอ้ยเรียบร้อยต่อไปครับตอนนี้รู้สึกว่าบูน่าจะจบแล้วบูเอเนจีเอสไฟนอลลี่วานิชครับก็คือว่าได้โจดบอลเกงกิเล่นไปแล้วนะครับเฮ้ยถึงบีรัสซาก้าแล้วอ้าวเราถึงเวลาหยุดแล้วนะทุกคนนะตอนนี้ก็จบดราก้อนบอลแซดไปแล้วนะครับต่อไปเจอกันใหม่ในดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับผมขอไปฝึกสกิลเพิ่มก่อนแล้วกันนะเพราะว่าซูเปอร์นี่สกิลพลังแม่งเวอร์กว่าดราก้อนบอลแซดมา10ล้านเท่าได้นะครับ The next day เนี่ยรับภารกิจก่อนกำจัดบิลกำจัดเบลโอ้โหเจ๋งเหมือนการทำลายล้างเบลุสโอ้โหโอ้จะสู้ไงเนี่ยไอ้สู้ได้อยู่สู้ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่ยังไม่ได้เอาล่างซุปเปอร์สยามสู้เลยโดเบลกระจอกจัดเลยครับนะเทพการทำลายล้าง Ascent 2ล่างซุปเปอร์สยามก็อดโอเคครับก็คือภารกิจต่อไปผมต้องแปลงเป็นซุปเปอร์สยามก็อดแล้วครับผมแต่ก่อนแปลงซุปเปอร์สยามก็อดนี่ผมขอนี่ก่อนแล้วกันนะครับนี่ไปที่อื่นก่อนเลยผมอยากลองไปดาวเบจิต้าดูอยากรู้ว่ามันมีอะไรในดาวนี้นะครับนะนั่นนนี่ตอนนี้เรามาถึงดาวเบจิต้ากันแล้วนะครับชาติยานี่เวลาสู้นี่ไม่น่าผิดนะครับเพราะว่าเขาเป็นพวกรักการต่อสู้อยู่แล้วหรือว่าเราคุยกับเขาอ๋อเขาไม่ตีเราเพราะเราเป็นชาติยาเหมือนกันใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นป่ะเขาเลยไม่ตีเรานะครับเดี๋ยวเขาดูดิชาติยาเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะทำไมผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีเลยต่อไปครับวิธีการเป็นซุปเปอร์ไซยาก็อดได้นะครับเราไม่ได้ต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้จากวิสหรือเปล่าใช่ป่ะเนี่ยก็อดฟอร์มนะครับซึ่งการเป็นซุปเปอร์ไซยาก็อดได้ได้ใช้ห้าโอ้โหบ้าโอ้โหใช่ห้าแบบใช่เยอะมากอ่ะเอาจริงเล่นซะผมอึ้งเลยครับแบบแม่งกะให้ฝึกเอาตายอ่ะโอเคครับก็วิธีการที่เราจะเรียนท่าล่างซุปเปอร์ไซยาก็อดนะครับเราก็จะเป็นที่จะต้องฝึกในห้องการเวลาสักประมาณชาตินึงนะครับถึงจะสามารถเรียนซุปเปอร์ไซยาก็อดได้นะครับผมไปห้องการเวลาลูกพ่อแล้วตอนนี้นะครับผมก็มีวิธีการฟาร์มไอ้เจ้าใครแบบง่ายๆนะครับก็คือว่าเราแค่ปล่อยพลังไอ้ลูกกระจอกเนี่ยคุณเห็นไหมผมมาไปเรียนรู้ท่ามาครับมันเป็นท่าที่แบบว่าสามารถยิงรัวๆได้ครับแล้วก็ใส่2อันนี้ไว้นะครับก็คือใส่เจ้าตัวกระดองเต่าแล้วก็พระคุณพิกโกโลไว้นะครับไหนนั้นก็ปล่อยยิงรัวๆใส่ชาโดว์ดัมมี่เลยนะครับยิงรัวๆประมาณนี้นะครับคือเนี่ยมันไม่สามารถบินได้แล้วครับแล้วมันก็ตามเรามาไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราก็ยิงฟรีอ่ะแบบยิงมันๆยิงฟรีประมาณนี้นะครับนะโอเค 2000 years later ท่านวิสคือตอนนี้ผมเรียนรู้ก็อดฟอร์มได้แล้วไหนก็อดฟอร์มผมขอลองหน่อยดิก็อดฟอร์มมันจะขนาดไหนท่านี้ครับซุปเปอร์ไซย่า2ซุปเปอร์ไซย่าก็อดนี่ซุปเปอร์ไซย่าก็อดไหนลองหน่อยนี่ครับแล้วก็กายล่าทีเดียวเลยอันนี้เป็นทูทรานส์ฟอร์มครับทูรีลิสใครเอเนจีอ๋อเพิ่มเอเนจีก่อนเพิ่มเอเนจีก่อนก็งงเลยทำไมไม่ได้วะมาซุปเปอร์ไซย่าก็อดเรียบร้อยตอนนี้ผมก็แปลงเป็นซุปเปอร์ไซย่าก็อดได้เรียบร้อยแล้วนะครับกว่าจะแปลงได้คือแบบคือบางทีมอดนี่มันเป็นมอดเก่าใช่ไหมทุกคนแล้วมันก็มึนๆไปเวลาที่ใช้งานคือบางทีกูไม่เข้าใจว่ามันใช้ยังไงมาไอ้น้องซุปเปอร์ไซย่าก็อดพี่ซุปเปอร์ไซย่าก็อดแล้วไหนเทพเจ้าบิวว้าวอันนี้บิวน่าจะร่างโหดกว่าเดิมโอ้โหบิวร่างโหดกว่าเดิมแบบเนี้ยอุ้ยเทพทำลายล้างเทพทำลายล้างต่อไปกำจัดวิสโอ้ยอันนี้วิสนี่คืออาจารย์เราเลยเนี่ยนี่ไงเอาละต่อไป
หมดเวลาเป็นซุปเปอร์สยามก่อนแล้วถึงเวลาแปลงเป็นซุปเปอร์สยามบลูโอ้ยซุปเปอร์สยามบลูก็ได้ซุปเปอร์สยามบลูก็ได้มาแปลงละซุปเปอร์สยามชินบลูนี่ขอออร่ามาหน่อยขอออร่าบัวมาหน่อยเฮ้ยไอ้เหี้ยโคตรเท่ซุปเปอร์สยามบลูมาแล้วต่อไปกำจัดโกลเด้นฟรีเซอร์ครับนี่แหละฟรีเซอร์ร่างทองมาเลยฟรีเซอร์ร่างทองเจอซุปเปอร์สยามบลูหน่อยอุ้ยเอานี่ไปกินไอ้เอาดิฟรีเซอร์ล่างท้องเอาดิเรียบร้อยเฮ้ยถ้าเกิดผมเป็นซุปเปอร์สยามบูได้ก็แป๊บนึงนะนี่เลยนี่ล่างที่โหดที่สุดของซุปเปอร์สยามบูครับซุปเปอร์สยามบูไคโอมาถึงเวลาแล้วต่อไปเป็นอมเพลนครับฟรีเซอร์ถูกเทคดาวไปแล้วตอนนี้งงกุลคิดว่าจะจัดแมตช์ทัวร์นาเมนต์การต่อสู้เอาล่ะแมตช์ที่1สู้กับโบทาโมปล่อยตัวนี้ครับไอตัวกระจอกกระจอกไอหมีภูอันนี้น่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์นั่นแหละครับทัวร์นาเมนต์ก็อดเซกนะครับคือก็อดซาก้าสก็อดซาก้าและอ๋ออันนี้ฟิวเจอร์ทั้งซาก้าเก้โกคูแบ็กไอโยบาร์ก็ตัวนี้เทพตัวนี้ผมชอบมากลองเป็นร่างโรสเป็นร่างโรสเมื่อไหร่คือมึงเทพมากอะเอาจริงมึงควรจะเป็นร่างโรสนะน้องโกคูแบ็กนี่ต้องจัดนี่นะครับมาต่อไปโกคูแบ็กซุปเปอร์ยอดโรสโอ้คุณมาเท่เกินโอ้โหดูออร่าดิคุณมาเท่มากเลยโอ้โหผมบอกเลยว่าร่างนี้เป็นร่างที่ผมชอบมากเลยแบบร่างเบียวอ่ะรู้อยากเป็นร่างเบียวอ่ะมาตีเรียบร้อยต่อไปครับท่านเซนโอทัวร์นาเมนต์เซนโอมาแล้วเว้ยบีเดเมนชั่นนูเรียมมาครับทีพีไปสู่โลกที่เจ๋งที่สุดครับโลกแห่งการต่อสู้ที่แบบว่ามันหยดติ๋งนี่แหละมานี่แหละครับทัวร์นาเมนต์ศึกตัดสินสุดท้ายเอาไปกำจัดท็อปโปโอ้ยท็อปโปนี้โปแล้วท็อปโปนี้เริ่มยากแล้วนี่แล้วกันท็อปโปเอาละล้ำแสงพิฆาตมันเอาไว้ปิ้วโอ้ไม่เจ็บเลยเหรอต่อยเอาก็ได้วะมาท็อปโปนี่ไงโอเคครับแล้วคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อผมก็มาแล้วนี่แหละไอ้น้องคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดมาเลยแกน่ะเอาไปดิอุ้ยนี่ไงเอาไปกินดิอุ้ยละจิเลนระเบิดพลังเอาไงวะจิเลนเรียบร้อยครับจิเลนโอ้ผมโดนจิเลนล่างโหดมาตอนที่ผมพลังหมดตายผมตาโอ้โหจิเลนล่างถึกจัดการครับตอนพลังหมดอันนี้ผมต้องทำการไปฝึกฝน UI ก่อนและทุกคนนะโกหังเอาโกหังกูอยู่ในแล้วโอ้นี่ไงครับโกหังอุ้ยเอาดิโกหังไม่ต้องไปร่างซุปเปอร์สยามหรอกโอเคร่างนี้ก็พอต่อไปดิสโปอุ้ยจักรวาลที่11ดิสโปเรียบร้อยต่อไปสู้กับท็อปปออีกรอบนึงครับต่อไปครับกำจัดจีเลนงั้นต้องไว้พร้อมหน่อยครับกับการที่ว่าผมจะต้องสู้กับจีเลนขอพร้อมแล้วกันมาเลยโอ้ไม่สำเร็จว่ะว่าผมไม่สามารถแปลงยูไอได้สำเร็จแน่เลยยูไอมันยากเกินไปอ่ะเอาหมัดไคโอสู้ก่อนแล้วกันนะก็ได้อยู่ก็ตบได้อยู่นี่ไงต่อไปครับสู้กับจิเลนร่างสมบูรณ์แบบโอ้เรียบร้อยเห็นครับจบทัวร์นาเมนต์เย้จบทัวร์นาเมนต์แล้วและตอนนี้ภารกิจก็บอกว่า the end นะครับจบเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ Dragon Box C นะครับก็คือว่าทุกอย่างจบแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีสิ่งที่ผมแบบว่ายังไม่นั่นอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูแล้วกันดิ DBC Spoiler คือมันมีหลายตัวที่เรายังไม่ได้สู้นะครับอย่างเช่นให้ผมลองออกมาก็น่าจะเป็นโกคูใช่ป่ะโกคู Enemy 4อ่ะประมาณนี้ก็คือเป็นโกคูซุปเปอร์ไซยาบูนะครับที่เรายังไม่เคยสู้นะครับประมาณนี้นี่แต่มันก็พอสู้ได้อยู่แล้วก็มีร่างหลายร่างที่เรายังไม่เคยแปลงร่างนะครับโอ้โหแบบเสียดายมากเอาที่วันก่อนที่มันจะจบนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ดูร่างที่แบบว่าทุกคนน่าจะบิวที่สุดในยุคนั้นนะครับผมมันคือร่าง UI นะครับน้อนๆเอาง่ายคือเราต้องอยู่ในโหมดใกล้ตายก่อนนะครับเราถึงสามารถแปลงเป็นร่างไออัตานิยมได้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องอยู่โหมดใกล้ตายคือแบบมันบิวอะไรต้องโหมดใกล้ตายหรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้ผมให้น้องเข้ามานะครับเพราะว่าการที่เราจะเป็นซูเปอร์ไซยาไอเขาเลยนะอัตานิยมร่างโปได้ผมต้องเกือบตายกินลองตีกูดิจะมันหลบอ่ะตีโดนแล้วแปลงได้ไหมแปลงไม่ได้ว่ะEmotional damage โอเคครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ทำการนี่ไอ้น้องเทพแห่งการทำลายล้างนะครับอันนี้เป็นอีกร่างนึงนะครับผมเป็นร่างที่ผมไม่ได้ใช้เนาะคือร่างเทพการทำลายล้างนะครับร่างเทพทำลายล้างนี่ผมถือว่าก็เป็นร่างที่โหดอยู่นะเอาจริงแต่ว่าแบบมันก็ไม่ได้ใช้อะทุกคนแต่เราถือว่าเป็นร่างที่ใช้ได้ครับร่างที่โหดตึงโหดตึงเป็นร่างนี้ดีกว่าร่างนี้ดีกว่าทุกคนครับแล้วเนี่ย
เนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าโหดแล้วเนาะโอ้โจทำไรโอ้โจทำไรโอ้ยตีโดนจุ้ยทำไรอ่ะจุ้ยยังไงเฮียเลยมีอะไรไม่ค่อยโหดอ่ะน้องผมตีมาผมแบบผมไม่ได้คิกเมาส์นะมันสวนกลับเลยอ่ะยูไอแบกโปโอเคครับก็นะมอนรักกันบอลก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับผมคนที่เคยดูมานะครับจบ3พาร์ทก็พาร์ทแรกก็นะครับมอนธรรมดาพาร์ท2ก็พาร์ท3ซุปเปอร์เนาะอยากทำไมครับอะไรต่อคอมเมนต์ไว้นะครับตอนนี้คิดว่าแบ็คโคเวอร์เนี่ยกูจะไม่ดูอนิเมะเลยเออเจอกันบาย